คือน้ำมันแชร์กันสองฝั่งนะครับถ้าเกิดผมเอาหัวได้หัวหนึ่งลงเนี่ยอีกหัวหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีไหมคลิปนี้เสียงจะดังนิดนึงนะผู้ชมนะทั้งเสียงน้ำทั้งเสียงลมนะครับมี FC ถามว่าทำไมพ่อจอยถึงใช้หัวก๊อกไม่ใช่หัวก๊อกเขาเรียกว่าหัวอะไรวะหัวน้ำตกแบบสองหัวแบบนี้มาเป็นปีแล้วนะพ่อจอยทั้งที่เมื่อก่อนเนี่ยพ่อจอยใช้เป็นม่านน้ำตกรูๆอ่ะวิ่งลงใช่ไหมที่มันให้ออกซิเจนเยอะๆทำไมพ่อจอยถึงเปลี่ยนมาใช้แบบนี้แล้วทำไมถึงใช้ยาวขนาดนี้แปลว่ามันต้องดีกว่าใช่ไหมดีกว่ายังไงคือหลักการของการสร้างออกซิเจนให้บ่อปลาเนี่ยมันมีได้หลายแบบนะครับแต่ที่ผมเลือกใช้ก็คือการใช้น้ำตกกระทบก็คือน้ำจากกรองช่องเนี้ยช่องอุดท้ายเนี่ยนะครับโดนปั๊มดูดขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาเป็นน้ำตกลงไป2หัวอย่างนี้น้ำมันจะวิ่งลงอย่างนี้ผู้ชมวิ่งลงมานะครับและตกกระทบลงในบ่อทำให้เกิดเป็นออกซิเจนขึ้นมานะครับน้องปลาเขาใช้ตัวนี้แหละในการดำรงชีวิตนะครับตอนนี้ข้อดีของแบบนี้ก็คือผู้ชมดูนะปึ๊บเห็นไหมผู้ชมเสียงดังๆเมื่อกี้ตอนนี้เป็นไงเงียบไปแล้วนะเอาเทียบดูนะคือน้ำมันแชร์กันสองฝั่งนะครับถ้าเกิดผมเอาหัวได้หัวหนึ่งลงเนี่ยอีกหัวหนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงทันทีเห็นไหมฝั่งนั้นหยุดไหลนะครับฝั่งนี้น้ำลงอย่างเดียวและพอน้ำมันไม่ได้สูงมากตกกระทบลงเสียงมันเงียบลงเห็นไหมนะครับออกซิเจนยังมีแต่น้อยยิ่งสูงเท่าไหร่เสียงก็จะดังมากขึ้นแต่ออกซิเจนที่ได้ก็จะมากขึ้นนะครับและถ้าเกิดหัวก๊อกที่อยู่ต่ำกว่าก็จะได้น้ำที่มากกว่านั่นเองอ่ะเห็นไหมปึ๊บมันไม่ใช่หัวก๊อกสิเขาเรียกว่าอะไรวะหัวน้ำตกมันก็ไม่ใช่อีกหัวข้องอแล้วกันอ่ะหัวท่อแล้วกันอ่ะนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะมันจะจูนกันมันจะแบ่งกันดังนั้นผู้ชมข้อดีของการทำแบบนี้ก็คือวันไหนที่เราต้องการให้เสียงมันเงียบผมถ่ายคลิปอย่างเงี้ยผมอยากให้เสียงมันเงียบลงผมก็ปรับลงให้มันต่ำลงหน่อยนึงอ่ะปรับทั้งสองหัวก็ได้อ่ะอย่างเงี้ยทั้งสองหัวก็ได้นะครับวันไหนต้องการให้ออกซิเจนมันหนักๆจัดๆยกสูงๆเลยนะครับสูงที่สุดของเท่าที่จะทำได้เลยวันนี้อยากให้หัวนี้น้ำเยอะกว่าเอาหัวที่ต่ำกว่าวันนี้อยากให้หัวนั้นน้ำเยอะกว่าหัวนั้นต่ำกว่าอยากให้ไหลหัวเดียวเห็นไหมฮะผมไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับปั๊มเลยผู้ชมสบายสบายเลยนะครับฉะนั้นผู้ชมลองเอาไปปรับใช้ดูผมไม่ได้อุปกรณ์อะไรมากมายเลยนะผู้ชมนะดูนะมีตัวนี้เป็นท่อที่เดินมาจากปั๊มเดินมาจากปั๊มน้ำนะครับผมใช้ตัวล็อกพลาสติกตัวล็อก PVC 1ตัวนะครับข้อต่อ3ทาง1ตัวเนี่ยมันจะเป็น3ทางอย่างนี้นะหรืออย่างนี้นะ3ทาง1ตัวเศษท่อ1ชิ้น2ชิ้น3ชิ้นแล้วก็4ชิ้นนะครับข้องอ1ตัว2ตัว3ตัวแล้วก็4ตัวผมใช้แค่นี้เลยผู้ชมแค่นี้นะครับแล้วท่อพวกเนี้ยผมจะบอกว่ามันถูกมากนะเพราะว่ามันเป็นท่อสีเทาเห็นไหมท่อสีเทาเนี่ยเรียกว่าท่อเกษตรนะครับความบางมันจะเยอะมันจะรับแรงน้ําแรงดันน้ําที่แบบแรงอัดอ่ะไม่ได้แต่เราไม่ได้ใช้แรงอัดผู้ชมท่อเนี้ยเราไม่ได้ใช้แรงอัดมันไม่ได้มีแรงดันน้ําอะไรมากมายและเนี่ยมันหมุนได้เลยเพราะว่ามันไม่ได้ใส่น้ํายาประสานท่อไว้นะครับเราไม่ได้ใช้แรงอัดอะไรไม่ได้ใช้แรงดันอะไรเลยนั้นเสียบเสียบเข้าไปผู้ชมเบื่อเมื่อไหร่ก็ถอดออกแค่นั้นเองอย่าเอาน้ำตกมาใส่ก็เอามาใส่แค่นั้นเองต้องการให้น้ำตกจัดๆก็เปลี่ยนแค่นั้นอ่ะน้องปลามาเนี่ยหนูไปรอฟังหนูที่ลูกเมื่อกี้ผมปรับไว้ประมาณไหนเอ่ยสูงป่ะใช่ไหมมีป่ะนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ผู้ชมนะถ้าเกิดผู้ชมชอบว่าขีดตะลืนติดมือหลังไงถ้าเกิดผู้ชมชอบนะผู้ฝากกดไลค์ในเด้อกดไลค์จึกเดียวเท่านั้นแหละการที่ผู้ชมกดไลค์เนี่ยช่วยให้ช่องของเราเนี่ยเข้าสู่สายตาของผู้อื่นได้มากขึ้นนะครับขอบคุณหลายๆที่กดไลค์ให้เด้อบ๊ายบาย